พรุ่งนี้แล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะนัดวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2ของพรบประชามติขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับถ้าศาลวินิจฉัยว่าขัดนะครับก็จะเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวที่รณรงค์ถึงแม้ว่าศาลกฎหมายประชามติจะไม่ได้บอกว่ารณรงค์ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของการที่จะมีการเคลื่อนไหวการแสดงท่าทีรับไม่รับอะไรต่างๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดนะกระแสการเมืองที่เดินมาตลอดเนี่ยก็คงจะไม่ได้หยุดไปเพียงเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าเรามองย้อนให้ดีนะครับผมคิดว่าช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอุณหภูมิการเมืองเนี่ยร้อนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่ฝ่ายต่างๆออกมาแสดงท่าทีก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าใครรับไม่รับต่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับหลังจาก17สสพรรคเพื่อไทยอดีตสสพรรคเพื่อไทยโพสต์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นปช.ตั้งศูนย์ปราบโกงแต่ตั้งไม่ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็เริ่มเป็นคนแรกนะครับประกาศทาง Facebook ถ่ายทอดสดวันละ5นาทีประกาศว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับคุณสุเทพพูดออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าคุณสุเทพจะรับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะคุณสุเทพประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญปุ๊บนะฮะผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ่งที่ตามมาในวันอาทิตย์นะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าไม่ได้บอกว่าพรรคเพราะเขาคงกลัวว่ามติพรรคถ้าออกเป็นมติพรรคหรือออกเป็นท่าทีของพรรคเนี่ยก็จะไปขัดคำสั่งคสช.พรรคประชาธิปัตย์ก็เรียงหน้าเอามาบอกว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับจะโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและไม่รับคำถามพ่วงที่ให้สวสรรหาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้นี่คุณวิราชจันทรพิทักษ์ตามมาด้วยคุณวัชระเพชรทองนะฮะคุณวัชระเพชรทองวันเดียวกันเลยนะฮะคุณวัชระเพชรทองก็บอกไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงได้เพราะไม่อาจโกหกประชาชนว่าร่างรัฐธรรมนูญดีเลิศทั้งที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพนะฮะตามมาด้วยคุณนิพิธอินทรสมบัตินะฮะซึ่งเมื่อวันจันทร์นะฮะก็ไปเสวนาร่วมกับคุณสุดารัตน์เกยุรพันธ์คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณนิพิธนี่ก็บอกว่านะฮะคำถามพ่วงที่ให้สวเลือกใครก็ได้มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะไปไกลจนเลยเถิดนะคือกลัวพรรคเพื่อไทยมากเกินไปแล้วคุณนิพิธก็บอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยที่น่าสนใจนะฮะคุณสุดารัตน์บอกว่าจะนัดหารือกับนักการเมืองด้วยกันข้ามพรรคคุณนิพิธคุณสมศักดิ์นะฮะผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นท่าทีอะไรของพรรคประชาธิปัตย์นะครับถ้าเรามองไปดูนะฮะเราจะเห็นว่านะวันก่อนนะฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เพิ่งไปพบไปนมัสการเจ้าคุณธงชัยนะเจ้าคุณธงชัยก็อวยพรให้เป็นนายกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อะไรหรอกแต่จะบอกว่าถ้าเราไปย้อนดูว่าคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนายกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ต้องไปดูคำถามพ่วงนะฮะเราจำได้ไหมฮะว่าคำถามพ่วงเนี่ยนะฮะที่บอกว่าให้สวนะฮะประชุมร่วมที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาคือสวกับสสเลือกนายกได้นะอันนี้คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ประกาศไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีพรบประชามติพรรคประชาธิปัตย์กับประกาศไม่เห็นด้วยแต่ตัวร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ายังกักอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำถามพ่วงเนี่ยเป็นการตัดโอกาสของเขาที่จะขึ้นไปสู่การเป็นนายกนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอันที่จริงตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์ก็รับได้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ติดใจเรื่องการให้อำนาจศาลองค์กรอิสระนะซึ่งแม้ว่าจะไม่ยึดโยงกับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ติดใจตัวนั้นแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ติดใจก็คือนะฮะตัวคำถามพ่วงแต่เมื่อมีคำคสช.ขอร้องให้กรท.แก้รัฐธรรมนูญนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็รู้สึกว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะฮะก็มีสวที่มาจากการแต่งตั้ง250คนซึ่งยื่นไปรอเพื่อที่จะเลือกนายกนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เกิดความรู้สึกว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นะฮะอันนี้เราก็จะต้องมามองกันดูว่านะครับท้ายที่สุดแล้วนะฮะเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีท่าทีมาอย่างนี้แล้วนะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดนะฮะกระแสของพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคการเมืองต่างๆที่แสดงท่าทีออกมาเนี่ยก็ยังจะเดินต่อไปนะแต่ถ้าสามหน่วยวินิจฉัยว่าขัดนะฮะคุณพัศวีครับมันก็จะเปิดช่องขึ้นมาอีกนะฮะเปิดช่องกว้างขึ้นมาอีกต่อให้อาจารย์วิษณุบอกว่าใช้ม.14มาจัดการได้แต่
แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยม.14ก็อาจจะมีปัญหาแล้วนะฮะว่าใช้ในเมื่อแบบถ้าสมมติว่ามันเปิดช่องขึ้นมาขนาดนั้นแล้วนะฮะการใช้ม.14ก็จะมีปัญหากับตัวคสช.เองครับเบื้องต้นคุณใบตองแห้งมองสั้นๆว่ามันจะเกิดความวุ่นวายไหมคะถ้าบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญขัดไม่ขัดก็ผมคิดว่ากระแสมันมาแล้วนะที่ว่าคล้ายๆกับว่าหลายๆฝ่ายเริ่มแสดงท่าทีออกมาชัดเจนแล้วว่ารับไม่รับใช่ฮะการแสดงท่าทีออกมาชัดเจนอันนี้เนี่ยฮะก็คือว่าไม่ว่าแล้วไม่ว่าสามสุจริตฉายอย่างไรก็ตามนะฮะกระแสตัวนี้มันเดินไปแล้วแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อเช้าเห็นหนังสือพิมพ์ไม่ชนไหมครับไม่ชนบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงวินิจตั้งหน่วยงานความมั่นคงของรัฐเองเนี่ยนะทำโพลแล้วก็สำรวจเหมือนกับประเมินว่านะมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งแล้วทีนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์กระโดดเข้ามาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพรุ่งนี้จับตาดูกันครับขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะ